นายอำเภอมีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งได้หรือไม่สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมเล่นนำเอาแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ98/2565มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจของผู้ใหญ่บ้านการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นอำนาจของนายอำเภอนะครับการที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านจึงย่อมเป็นอำนาจของนายอำเภอนะครับที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นอำนาจของนายอำเภอหากผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามก็ย่อมเป็นอำนาจของนายอำเภอที่จะสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่งได้นั่นเองนะครับ